ท่านอ้นเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3โพสต์กลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาวันที่6มีนาคม2567ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้โพสต์ภาพที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่ากลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ของท่านอ้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้การต้อนรับท่านอ้นในการเดินทางกลับมาไทยครั้งนี้อย่างอบอุ่นการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้ของท่านอ้นมีรายงานว่าเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นครั้งที่3และมีการเดินทางมาเป็นการส่วนตัวเพียงคนเดียวหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะมาครบทั้ง4ท่านชายรายงานระบุอีกว่าการมายังประเทศไทยครั้งนี้ท่านอ้นตั้งใจจะมาอยู่ประเทศไทยถึงช่วงสงกรานต์และมีแผนเดินทางไปหลายจังหวัดพร้อมกับโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกด้วยสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งก่อนของท่านอ้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่4ถึงวันที่18ธันวาคม2566ค่ะเป็นการเดินทางมาเป็นการส่วนตัวอยู่ในประเทศไทยประมาณ2สัปดาห์ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลายพื้นที่อีกทั้งยังมีการเดินทางไปบรรยายพิเศษและเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแบบ